ฟรีกระเป๋าแล้วก็พร้อมลุยกับศึกทุกสถานการณ์นี่คือสถานแห่งบ้านเด็กเรสไทยแลนด์มาทำไมให้อายบ้านนาละนวลน้องอิงพิษมาทำไมน่ากลัวคาน่ากับแคนดี้ดูร่าเริงมากดูแบบดูหน้าหมั่นไส้มากอ่ะก็หมั่นไส้แหละแต่ว่าเดี๋ยวก็ออกแล้วล่ะสองคนมารอบนี้เตรียมตัวมาดีหรือเปล่าจ๊ะหรือว่าจะตกรอบนี้เลยก็ตั้งใจว่าเตรียมมาฆ่าฆ่าอีกทีหนึ่งด้วยแต่ว่าฉันไม่ยาฉีดกันยุ้งไปนะ You've got Gmail สวัสดีค่ะสาวๆเป็นยังไงกันบ้างคะเข้าโค้งสุดท้ายสัปดาห์ที่9กันแล้วการค้นหา Drag Race Superstar คนที่2ของเมืองไทยเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแน่นอนค่ะการจะเป็น Entertainer ที่ดีนั้นคุณจะต้องทำให้ทุกคนมีอารมณ์ขันไปกับคุณด้วยถ้าทำไม่ได้ได้ไม่ดีกลับบ้านได้เลยนะจ๊ะเอ้าช้าไม่ใครก็ใครต้องไปอาจจะเป็นเราก็ได้เพราะงั้นต้องเตรียมตัวให้มากขึ้นค่ะเตรียมตัวเลยค่ะคุณแม่เพราะหนูมาทวงบัลลังก์คือแล้วจ้ะเดกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนนะใครจุดธูปป่ะมีสัมภเวสี2ตัวกลับเข้ามาในรายการเสียงดังรู้สึกยังไงบ้างเอางี้ดีกว่าถามคนที่อยู่ก่อนบัณฑิตรู้สึกว่ามาทำไมค่ะแวนด้าดาร์ลิง how do you feel about this exactly why are you here it's not fair to usลิปมาขอลิปไทยเราเข้มข้นขึ้นแน่นอนนะคะในสัปดาห์นี้เพราะสัปดาห์นี้นี่เราจะรวมมินิชาเลนจ์กับแม็กซี่ชาเลนจ์เข้าไว้ด้วยกันแต่ก่อนจะไปลงดีเทลวันนี้เรามาในธีมอะไรกันครับปันๆธีมของอาทิตย์นี้นะครับมีอยู่ว่า Music Make the people come together Finally it's music thank you นะคะขอเชิญพี่นิกกี้ The Faceman Thailand ครับตุ้มตุ้มตำตำตุ้มตุ้มตำตำหัวใจเต้นก็วันนี้นะครับเราจะมาเล่นมิวสิคัลกันโดยจะมีผมเข้าร่วมเล่นด้วยครับแล้วก็มิวสิคัลในวันนี้นะครับจะเป็นมิวสิคัลของคุณอาภาพรนครสวรรค์ผ่านไปเจอได้อีก2ตัวที่แบบเพิ่งเข้ามาใหม่ก็คือเหมือนแบบมันช่างเหมาะเจาะอะไรซะขนาดนี้เราก็เริ่มกังวลแล้วว่าแคนดี้กับคาน่าเขาเป็นคนสายเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาเป็นคนเอาเธอแน่นมันจะต้องได้ซีนไปแน่ๆกลัวใช่ไหมมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราพูดถึงรันเวย์ต่อเนื่องไปดีกว่าค่ะโจทย์นะคะจะเป็นรันเวย์ที่อินสปายร์จากราชินีลูกทุ่งของเมืองไทยคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะแต่ให้ทำกันบ้านเพิ่มขึ้นโดยการเอารองเท้าจากแบรนด์ติชินินทาไปผสมอยู่ในลุคของรันเวย์แบรนด์ติชินินทาเป็นแบรนด์ที่มีรองเท้าตั้งแต่ไซส์34จนถึง48จะแน่นอนว่าสาวๆของเราทุกคนหาไซส์ได้แน่นอนแล้วอยากจะทำอะไรกับรองเท้าก็เชิญแองเจล่าอานันต์คะในฐานะที่หนูเป็นคนชนะในสัปดาห์ที่แล้วหนูจะมีสิทธิ์เลือกว่าหนูจะเล่นเป็นตัวไหนแล้วหนูจะเป็นคนจัดการว่าหนูอยากจะให้ใครเล่นเป็นตัวที่หนูไม่อยากเล่นด้วยตัวหนูเองทั้งหมดพอรู้ว่าเป็นแองเจล่าที่ต้องแบ่งบทก็คาน่าแคนดี้หล่อนไม่มีซีนแน่นอนถ้าพร้อมแล้ว start your engine ไปค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับออฟฟิศหนึ่งที่มีเหล่าแดร็กปั่นป่วนอลวนวนเวงกันไปบทที่ไม่อยากได้ก็คิดว่าน่าจะเป็นสุนารีเพราะมันเป็นซีนที่มีน้อยคนที่หนึ่งซีนเยอะมากแต่ถ้าไม่ทำไม่ดีก็ไม่ดีเลยนะข้างเป็นอืมมีใครอยากจะเป็นอะไรบ้างสำหรับฉันจะเล่นเป็นอะไรก็ได้นางเป็นเธียเตอร์มาก่อนนะจ๊ะมิวสิคัลมาก่อนนะจ๊ะแล้วไงอ่ะเอ้ยอัญชลีเครียดหรอเครียดดิเพราะว่าจะเอาความเป็นนางฟ้าหรือจะเอาความเป็นมาให้
บทแต่ละบทอ่ะมันไม่เหมือนกันเลยบางคนได้บทเยอะบางคนได้บทน้อยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแองเจเล่เล่นเกมเต็มๆแองเจเล่คิดนานมากอ่านบทแล้วอ่านบทอีกถ้าเกิดอยากให้เป็นมันก็จัดให้นะเธอแต่เธอต้องคิดดีๆนะถ้าสมมติเธอเลือกซีนที่ ไม่มีบทให้ใครคนใดคนหนึ่งแล้วเขาทวิสต์ขึ้นมาให้เด่นได้อ่ะเธอจบนะโอเค when I know that the musical is in Thai like I'm quite nervous and if I do well that means I prove to the judges that I can challenge it ถ้างั้นก็ฉันเลือกคนที่หนึ่งละกันโอเคคนแก่หนูเลือกบทที่มันเด่นที่สุดให้ตัวเองก็คือจินตลาเป็นคนดำเนินเรื่องตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ตอนจบคนที่สองก็จะให้เป็นพี่สี่แล้วครับขอบคุณค่ะเออเป็นบทที่โอเคนะยังพอมีซีนพอสมควรอยู่คนที่สามบัณฑิตโอเค number four is you Vanda โอเคส่วนบทที่เหลือมันก็เป็นบทที่ไม่เด่นอันนึงแล้วก็มีไม่เด่นเลยอันนึงก็คือแม่บ้านแล้วก็เลขาเผ็ดดุคนที่ห้าเป็นคุณแม่แรงกูปะเนี่ยขอบคุณนะคะชลีขอบคุณจริงๆพี่จะจำบทเรียนอันนี้ไว้เราเจอกันคนที่หกก็ต้องเป็นฉันสินะโอเคเพราะว่าเธอดูเซ็กซี่ที่สุดอุ้ยตอนแหลมมากคือกูกับแคนดี้เจอเลยจ้ะได้บทที่มีบทบาทน้อยที่สุดแต่ว่าบทฉันเนี่ยมันมีทวิสต์ตัวละครเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยยังไงมันก็เด่นฉันก็อยากดูว่าจะทวิสต์ยังไงคอยดูก็แล้วกันฉันก็จะตามเกมเธอนะแต่ว่าฉันก็มีเกมของฉันเหมือนกันตอนแรกคิดว่าเป็นแค่แบบเวทีย่อมๆไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบฉากยิ่งใหญ่อลังการอะไรขนาดนี้มันถ่ายหนังใหญ่เลยอ่ะคือแบบจัดใหญ่เวอร์เจอฉากใหญ่ไม่พอไปเจอโคโรกราฟเฟอร์ที่แบบโอ้โหชื่อดังคือพี่อาร์ตสวัสดีค่ะสาวๆขอต้อนรับเข้าสู่ Drax Company Unlimited นะคะพี่อาร์ตนะคะและทีมจะมาช่วยหนูออกแบบพาร์ทมิวสิคอลกันในวันนี้นะคะวันนี้ที่ได้รับโจทย์มาเนี่ยก็คือเป็นธีม High Upper Pond The Musical วันนี้ก็พยายามจะมาปั้นให้สาวๆได้ออกกำลังกายได้เอ็กซ์ไซส์ได้มีท่าเต้นได้มีลีลาในวันนี้ครับแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายแค่นั้นเพราะว่าวันนี้เรามีเกี่ยวกับท่าเต้นด้วยทุกคนต้องจำบ็อกกิ้งของตัวเองให้ได้นี่เราทำงานกับคนระดับแบบแนวหน้าของเมืองไทยอ่ะตื่นเต้นคืออุ่นใจคือยังไงเราก็รู้สึกเราจะไม่ตายเพราะว่าเราเห็นงานหลายต่อหลายงานของเขาแล้วมันเพอร์เฟกต์สำคัญที่สุดมิวสิควอลต้องสื่อสารด้วยการส่งไปที่คนดูและให้คนดูเข้าใจด้วยภาษาและท่าทางถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะจ๊ะได้ค่ะเอาละคราวนี้งานยากเหนื่อยแน่ๆพี่จินจะสแตนด์บายนั่งอยู่ที่โต๊ะค่ะคือในหัวหนูคิดว่าเป็นเวทีอยู่บนกระจุกกลุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเล่นกันแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นตามที่เราคิดไว้เลยอ่ะเริ่มแรกนะคะเราสองคนวิ่งมาตั้งแต่งานวิ่งมาตรงนี้งานวิ่งมาทำงานทำงานแต่ต้องเร็วกว่านี้ขอขึ้นมาอีกแต่ที่หนึ่งใช่ประมาณนี้ค่ะเอาใหม่เอาให้ถูกไม่งงนะคะไม่งงงานคืองานถูกเงินคืองานถูกเงินสร้างความสุขให้เราหมดทุกไอทีค่ะไม่ลงห้องหนึ่งสองสามตอนซ้อมจริงๆอ่ะหนูจำลายตัวเองไม่ได้เลยเพราะว่าบทมันเยอะมากฝันถึงงูแสดงว่าเอาใหม่ชัดถ้อยชัดคำเล่นแรงๆกว่านี้จินตลาเซค่ะความยากของ challenge นี้ก็คือ movement และ blocking ที่พี่อาร์ตใส่ให้อย่างเยอะมากมายเหลือเกินกับเวลาอันจำกัดแล้ววิ่งปรีเข้ามาเลยใช่ปรีหาเขาเลยใช่ค่ะจริงด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้มันโฟลว์มันก็เลยเหมือนโฟกัสแล้วก็พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดอ่ะป้าจินที่พูดมาหมายถึงใครกันคะสวัสดีค่ะพี่ๆแต่คนที่น่าสงสารที่สุดก็คือแวนด้าแล้วเราจะเป็นคนที่เข้าซีนกับแวนด้าเยอะที่สุดสวัสดีค่ะพี่ๆ yeah โอเค okay you speak สวัสดีค่ะพี่ๆ okay and go to this mark he was quite strict with me he was quite
ขอโทษนะคะขอโทษนะคะพอดีนอนไม่ค่อยหลับพอดีมอดี call something โอเคโอเค yeah I will admit yes okay one more time one more time please โอ้เพื่อนสาวกูจะรอดไหมวะโอเค recheck againขอโทษนะคะขอโทษนะคะพอดีกระแตนอนพอดี something no again yeah. okay I'm also frustrated myself like I want to get it so bad but at the same time he keep on pushing me okay try okay okay น้องนอนไม่หลับหัวใจมันกระสับกระส่ายคนไม่บายใจหายมาหลายสิบคืน but I think he wants it to be better so yeahอ้าวนี่ทุกคนยังเงียบหน่อยฟังทางนี้บทเราน้อยซึ่งแบบมันต้องดูสุขุมดุฉลาดซึ่งไม่มีเลยแต่ถ้าแบบผิดในแง่นึงอ่ะคือเราได้โอกาสมาแล้วอ่ะเราก็ต้องสู้ถึงที่สุดอ่ะสั่งบ่ายโมงจะเอาบ่ายสามสั่งทั้งวันอ่ะชลดาจ๊ะเธอเอาไปทำต่อก็ละกันนะจ๊ะขี้เกียจตัวเป็นขนหนักไม่เอาเบาไม่สู้อ้าวป้าจินที่พูดมาหมายถึงใครกันคะสวัสดีค่ะพี่ๆกว่าจะมางาน8โมงเช้าได้เวลาเริ่มงาน8โมงเช้าได้เวลาเริ่มงานงานคืองานคืองานเงินสร้างความสุขให้เราหมดทุกข์เราทำงานงานทำเงินช่างมีความสุขที่ได้ทำงานหัดจำใส่สมองของเธอไว้บ้างไอ้ยะแล้วก็หัดตรงต่อเวลาด้วยเข้าใจไหมกระแตขอโทษนะคะพอดีกระแตนอนไม่ค่อยหลับหัวใจมันกระสับกระส่ายเหมือนคนไม่บายใจหายมาหลายสิบคืนแล้วอะค่ะแสดงว่าจะได้เจอเนื้อคู่อ้าวนี่ทุกคนเงียบๆหน่อยฟังทางนี้ว้าวฉันจะแนะนำให้รู้จักกับผู้บริหารคนใหม่ของเราคุณนิกกี้โอ้
อจังเลยค่ะเชฟป้าชอบไหมครับไหมครับผู้ชายชอบยิงลงในลองเผยใจบอกหน่อยเถอะนะเชฟป้าองค์ที่16 องค์ที่15เร็วมากหน้าปากนอกนูนบวกลบหารคูณคุณก็ว่าระสตรีอันมีศักดิ์บำรุงรักกายไว้ให้เป็นพลสงวนงามตามระบอบให้ชอบกลจึงจะพ้นภัยพานนินทาเป็นสาวแสนแรวยสวยสะอาดก็ไม้มาดมณีอันมีค่าแม้แตกร้าวรานรอยถอยราคาก็จะพาข้าหายจากกายนางค่ะคุณแม่ทำงานต่อก็ได้ค่ะใครเกิดเป็นสตรีอันมีศักดิ์บำรุงรักกายไว้ให้เป็นผลสงวนงามตามระบอบให้ชอบกลจึงจะพ้นภัยผ่านนินทาผมรู้สึกประทับใจมากๆที่ทุกคนมีความพยายามกันมากแล้วก็เก่งกันทุกคนเลยครับเอาเด็กๆคะตอนนี้ขอแนะนำอย่างเป็นทางการนะคะพี่หายอาภพรนครสวรรค์ค่ะสวัสดีค่ะเราเคยเจอแต่แบบบนเวทีแล้วแบบไม่ได้แบบคุยกันใกล้ๆอย่างเงี้ยมันแบบมันตื่นเต้นน่ะคุณแม่เป็นไอดอลอ่ะขอบคุณมากๆนะคะที่พี่มาเป็นเกสในวันนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะพี่หายค่ะเป็นยังไงบ้างคะดูมิวสิคัลจบไปแล้วเมื่อกี้รู้สึกเป็นไงบ้างฝีมือเด็กๆของเราเห็นได้ข่าวว่าเป็นระยะสั้นๆเองที่มีเวลาซ้อมใช่ค่ะแล้วคุณทำได้กันขนาดนี้คุณไม่ใช่คนธรรมดาแล้วค่ะแล้วทุกตัวไหมได้ค่ะได้ตัวละครทุกตัวละครทำได้ดีมากเก่งมากทุกคนขอปรบมือให้นะกระจายบทได้ดีมากๆเลยต้องบอกเลยนะคะทุกคนไม่ยอมกันเลยแต่เป็นห่วงอยู่ตัวเดียวนะคะตัวละครตัวสุดท้ายที่ไหลลงมาตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเสี้ยนต่ำหรือเปล่าบวมนะคะบวมแล้วนะขอบคุณค่ะเอาเป็นว่าสาวๆค่ะเหนื่อยกันมาแล้ววันนี้เดี๋ยวให้ไปพักก่อนนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเรามีโจทย์สำคัญในโจทย์รันเวย์ของเรานอกจากจะได้อินสปิเรชันของชุดรันเวย์จากคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีลูกทุ่งของเราคนนี้แล้วอย่าลืมนะคะว่าคุณจะต้องทำรองเท้าจากติชินนินทาให้เข้ากับชุดบนรันเวย์ด้วยและอย่าลืมนะคะสิ่งที่เธอทำวันนี้จะมีผลกับรันเวย์เธอพรุ่งนี้ด้วยค่ะสาวๆพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว start your engine ไปค่ะงาน
งานทำงาน8โมงเช้าได้เวลาเริ่มงานงานทำงาน8โมงเช้าได้เวลาเริ่มงานงานไปทำงานเปิดตัวเข้าบ้านด้วยความปลื้มปิติยินดีจากเมื่อวานยังมีความปริ่มอยู่สีมาลาได้ทำงานว่าในฐานะที่เธอเป็นคนที่แบบคลุกคลีกับวงลูกทุ่งมาใช่ไหมใช่จะเคยเป็นแดนเซอร์มันเป็นยังไงบ้างอะต่างจังหวัดมันความเป็นอยู่มันลำบากนะพูดเหมือนกูอยู่กรุงเทพนะกูก็ต่างจังหวัดต่างจังหวัดแต่แบบอาจจะไม่ได้แบบคุกคีตีมองในวงเหมือนฉันไงแต่ฉันแต่ก่อนแบบประกวดลูกทุ่งแต่ก่อนเคยไปเป็นแบบแดนเซอร์อะมันก็จะนั่งแบบรถก็ไม่ได้แบบว่าดีมากนะนั่งรถบัสอะไรไปอย่างเงี้ยรถนั่งรถนอนบนรถรถไม่มีแอร์ไม่มีแอร์ด้วยอีดอกเปิดประตูหน้าต่างแบบอันนี้ไปบางทีงานเร่งแต่งไม่ทันแต่งหน้าบนรถอย่างเงี้ยชีวิตมันลำบากลำบากแต่ก็แบบพอผ่านจุดนั้นมาเรามองไปมันเป็นสิ่งที่สนุกนะไอ้อีดอกมันมายุบมายับมาเรื้อมมารุมมาเรื่อดีจังเลยอ่ะเฮ้ยหล่อนใส่ถุงคอจะต้องเป็นตรงนี้เป็นโชว์คอพอดีอ่ะผู้หญิงจริงด้วยคุณแม่หนูใส่เป็นโชว์ตรงคอพอดีเลยอ่ะเป็นเสื้อนี่เหรอรูปแบบใหม่ของรองเท้ามูดลองดีกว่าเผื่อมันจะได้เออแบรนด์นี้เขาทำมาเพื่อกระเทยโดยเฉพาะตีนเลยกระเทยชัวแต่อันนี้ใส่แล้วไม่เลยฉันบอกนี่สวยอ่ะเบอร์13แต่อยู่เด้อเลิศริฮันน่ามากเลยค่ะนี่ work ซึ่งเป็นเบอร์ work โจทย์ของรันเวย์ในสัปดาห์นี้คืออินสปิเรชันจากคุณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์มีความตื้นตันในการที่เราจะต้องมาทำในส่วนของอะไรที่อินสไปร์มาจากคนที่เป็นบุคคลสำคัญของประวัติศาสตร์เป็นราชินีลูกทุ่งซึ่งไม่มีใครขึ้นมาแทนที่ได้ยิ่งใหญ่มากจริงๆ Wanda, do you know who's Phum Phuong? They all say that she's very famous in Thailand and she's Because I just worry because this week is quite tough for you. Yeah. Even if the music is, but it's all Thai. But I mean, coming to this competition, I should be prepared, right? Yeah. You know, just go with it, fly with it. Mm-hmm. Yeah, just make the best out of it. Before going to the runway today, I listened to Phum Phuong's song. I wish that I know her because I can feel that she's a very happy, very laughable kind of person. So it's quite sad to know that she's no longer around. Phum Phuong Dongchan is like, you know, she is like very famous in Thailand, but she cannot read. So every time when she sings, she have to sing like karaoke or remember all the words. I feel like you trying so hard like her. You know, with success, you have to struggle at first, right? Yeah. But you know, her story is quite inspiring. Inspiring, yes. Because I got to know the story from the other girls also. I know that she comes from a poor family. Yes. But she left this world with a huge name, like everybody knows her. Yeah. I know Drag Race Thailand season 2, like a lot of foreigners are going to watch too. So trust me, foreigners out there, you listen to Phum Phuong. Oh my God, I have goosebumps. It's very good. Trust me. Oh my God, yes. สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Drag Race Thailand Season 2สัปดาห์นี้เราให้สาวๆของเราทำกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีค่ะแต่ใครจะได้ก้าวไปต่อหรือใครจะแป๊กกลับบ้านขึ้นอยู่กับกรรมการใจดีเหล่านี้ค่ะเริ่มแรกน้องสาวขาประจำวันนี้ฟูจนเรียกว่าขนมถ้วยฟูเรียกแม่สวัสดีค่ะปัญใจในอีสวัสดีค่ะพี่อาร์เพิ่งมาจากข้าวสารใช่ไหมคะเอาแน่นอนค่ะเยอะ What's up แน่นอนค่ะน้องสาววันนี้เราพูดถึงดนตรีน้องสาวดีว่าดิสโก้เรียลเนสมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกรรมการคนต่อไปกันดีกว่าค่ะท่านนี้นะคะให้เกียรติมาถึง2รอบด้วยกันสวัสดีค่ะพี่ฮายค่ะส
สวัสดีค่ะอาภาพรนครสวรรค์นะคะค่ะอาร์ตอารยาพิษณุโลกค่ะค่ะอ๋ออยู่ใกล้ๆกันค่ะใกล้ๆกันค่ะพี่ฮายค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับสาวๆของเราเมื่อวานทุกคนสะกดคำว่ายอมไม่เป็นยอมตายหน้าเวทีดีกว่ายอมแพ้อันนี้ใช่เลยเห็นแล้วมันใช่มันสะใจต้องอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกรรมการคนต่อไปกันดีกว่าค่ะคำว่าธรรมชาตินะคะไม่อยู่ในบทบัญญัติของแขกรับเชิญท่านนี้ค่ะเธอไม่เคยมีความเป็นธรรมชาติหลงเหลือเลยดิฉันขอบอกเลยว่าเป็นที่เดียวนะคะที่อนุญาตให้เราเรียกว่าลุงตือสวัสดีค่ะเป็นไงคะสวัสดีค่ะน้องสาวแนะนำได้ดีไหมคะดีค่ะเป็นการแนะนำที่เหนือธรรมชาติมากค่ะรักที่สุดขอบคุณป้ามากแต่ป้าต้องเต็มที่นะคะวันนี้วันนี้เราไม่ได้เต็มที่อย่างเดียวเราเต็มที่ค่ะโอ้โหรักที่สุดมาถึงกรรมการท่านนี้กันบ้างนะคะเป็นอีกหนึ่งสาวที่ดนตรีเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเธอใหญ่แค่ไหนไปดูกันค่ะพี่เข็มสวัสดีค่ะดนตรีสำหรับพี่เข็มคือเรื่องใหญ่จริงๆถูกไหมคะผู้ชาย What น้องสาวแทงหวยผิดเหรอคะเอาดีๆดนตรีเป็นเรื่องใหญ่โลกของเรามันจะไม่สวยขนาดนี้ถ้ามันขาดดนตรีกรรมการคะโจทย์ในสัปดาห์นี้นะคะเราให้สาวๆนะคะทำรันเวย์ลุคอินสปายจากราชินีลูกทุ่งคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เท่านั้นยังไม่พอนะคะเราบวกด้วยการที่จะต้องเลือกเอารองเท้าแบรนด์ติชินนินทาซึ่งมีไซส์ตั้งแต่34ยัน48ไปแมทช์ให้ลงกับลุคนั้นๆกรรมการพร้อมจะดูไหมคะรันเวย์คราวนี้พร้อมค่ะเอาถ้าพร้อมแล้ว start your engine ไปดูเราไปดูสาวคนนี้กันค่ะแวนเดอร์มิสเจ้าคิมI came up with a concept of thank you for your music. So that's why I came up with the vinyl and put the leopard print homage to her. มีแผ่นเสียงด้วยบนหัวเก่งเนาะไม่รู้เลยว่าฉันเป็นศิลปินนะให้เลยที่คาดผมผลลุก I was a bit skeptical at first but I stick true to my conceptAnd I just have fun with it. So if Pung Pung is still around, I hope she's proud and I hope she'll wear it. It's because it's fun and I think she is that kind of person also. ดูแล้วนึกถึงแบบว่าพึ่งเลย Oh my god แล้วสีรองเท้าสีรองเท้าก็แบบว่าคือเข้ามา Matching very well darling. Thank you for the runway. อ่าฮะดูอินเตอร์อ่ะดูเป็นพุ่มพวงอินเตอร์เนาะดูแบบว่าดูมีการทานฟอร์มจากพุ่มพวงในยุคแบบว่า80ใช่เห็นปุ๊บเรานึกถึงพุ่มพวงสัญลักษณ์ต่างๆลายเส้นต่างๆใช่ครับตั้งแต่ที่คาดผมลายเสือลายเสือค่ะพี่ฮายเห็นความเป็นสาวบ้านนาในนั้นไหมสาวบ้านนาอินเตอร์ก็คือสาวบ้านนาที่ทันสมัยที่สุดสาวบ้านนาที่ถูกส่งไปเรียนเมืองนอกอ่ะให้ที่หนึ่งไปเลยค่ะยังเอาโอเคค่ะพี่ๆขาใจเย็นค่ะเราไปดูคนต่อไปกันดีกว่าค่ะแบนดิตพุ่มและพวงคอนเซ็ปต์ในวันนี้คือดาวเรืองดาวโรยตรงตัวกับเพลงอันดับหนึ่งที่เราชอบที่สุดของพุ่มพวงดวงจันทร์คือลูกทุ่งเนี่ยจะต้องเห็นความฟู่ฟ้าสีสันอยู่สักพันเมตรก็รู้เลยว่าเป็นลูกทุ่งอุ๊ยดอกไม้ที่หัวดอกไม้ที่หัวคนลุกเลยอ่ะดูที่หัวสวยเออดอกไม้สวยมากเดี๋ยวก่อนกันยิ้มกันอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆแพนเค้กและหน้านางอ่ะบางมุมเหมือนความรู้สึกดาวเรืองดาวโรยเหรอคือมีเสียงที่ดีมันไม่ใช่เสียงที่เงียบกริบก็รู้สึกว่าเออวันนี้เราก็พรูฟแล้วก็ทำที่ดีที่สุดของเราไปแล้วดูหน้าดูดราม่าของนางนางเก่งมากเลยนางสามารถซ่อนการแสดงไว้ในนั้นได้อะแต่ฉันชอบวิธีการทำผมของเขาซึ่งจริงๆมันเป็นเวลี่เอตตี้แต่เป็นเอตตี้สมัยใหม่มีความร็อกเกอร์เบลลี่ถูกเป็นร็อกเกอร์เบลลี่ซึ่งฉันชอบฉันรู้สึกว่าเขาฉลาดในการทำผมนี่เพราะผมนี่ปั๊บเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเป็นพุ่มพวงคือผมดีนะคะแต่ลายผมดำมากแล้วไม่ซ่อนตรงนั้นเพราะฉะนั้นแล้วผมนี่ล่ะคะเช็คลายผมเลยค่ะพี่เขาทำออกมาได้ดีแต่ปันไม่รู้ว่าเขาทำให้ปันขนลุกหรือเปล่าแต่ว่าหนึ่งอย่างสิ่งนึงที่เรารู้สึกส่วนตัวคือจะไม่ชอบอีสีเขียวนั่นเลยปันเกลียดกระโปรงนั้นมากถูกฉันเกลียดกระโปรงนั้นมากเลยคือกระโปรงนั้นเนี่ยทำร้ายเขาท่อนบนหัวเขาดีนะสวยหมดเลยพอมาถึงข้างล่างปั๊บกระโปรงตัวนั้นเป็นตัวที่ฆ่าเขาซึ่งเขาอาจจะไม่ได้คะแนนจากฉันตรงนี้ก็ได้
แต่นางสามารถเล่าเรื่องเพลงนี้โดยไม่ต้องฟังเพลงนี้ได้เลยใช่อันนี้คือเล่าเรื่องได้ดีคือเล่าเรื่องได้ดีการเล่าได้ดีมากชนะเลิศอ่ะคือตอนสุดท้ายนางแรปอัพได้ดีพวกคุณเนี่ยจะยากเนาะช่างติเนาะเก็บคะแนนไว้ในใจนะคะเราไปดูคนถัดไปกันดีกว่าค่ะสีมาลาอุ้ยอุ้ยผมมีความคนลุกดีจังเลยอ่ะคอนเซปต์ของสีมาลาคือนักร้องบ้านนอกคนนี้จะกล่อมน้องพี่และแฟนเพลงคุณแม่จะพูดเสมอว่าเป็นคนต่างจังหวัดไม่ได้เรียนหนังสือแต่มีความฝันความฝันอยากจะมีรองเท้าส้นสูงสีแดงอยากจะมีบ้านอยากจะมีเงินเยอะๆคิดว่าถ้ามีเงินเยอะแล้วครอบครัวจะสบายรองเท้าสีแดงที่เลือกมาเป็นยังไงกันบ้างคะรู้สึกว่ามันคอนทราสต์ดีชอบพี่เพิ่งมีรองเท้าคู่แรกคือสีแดงอ๋อส้นสูงคู่แรกของเขาสีโอ้ my god นางหนุ่มกันบ้านโอ้ my god นางตีโจทย์แตกมากต้องบอกเลยใช่ค่ะดูทำกันบ้านมาค่ะงี้งี้นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการที่จะนำเสนอที่สุดในวันนี้รองเท้าสีแดงคู่นี้ค่ะโอเคมันมีความคล้ายของพี่พึ่งแต่หน้าเขาเหมือนเย็นจิตพรเทวีมากแต่จะยกก่อนนะฉันมีความรู้สึกว่ามีบางอย่างในตัวเขาหนูสีมาลาป้าหน่อยสิลูกขอบคุณค่ะหนูไม่ต้องยืนตอนนี้ตลอดไปก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะฉันรู้แล้วฉันคิดว่าสิ่งที่ฉันมีความคาใจคาใจกับน้องสีมาลาก็คือว่าเขาดูเป็นหัวโปน้องจะกอดบ้านนะลูกนะเป็นแต่ตบหน้าเซเว่นแล้วไงแต่ลูกเธอเหมือนฉันคิดเหมือนฉันไหมฟันแค่คิดว่าองค์ประกอบบางอย่างมีความไม่ polish อยู่ก็จริงแต่ด้วย acting ของเขาเป็นคนลุ้งแต่ต้นจนจบเลยฉันว่าปัญหาของเขาอีกอย่างนึงคือตุ้มหูซึ่งมันมี3พวงอีพวงยาวไปเพื่ออะไรเดี๋ยวจริงๆแล้วปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นตอนนี้อยู่ที่เรามึงเนี่ยล่ะค่ะสรุปแล้วเรามีปัญหากับเขาใช่เอาไม่เป็นไรไปดูคนถอดไปค่ะโอเคแองเจเล่อานังลายพึ่งจ้าลายเหลืองดำโจทย์รันเวย์ในครั้งนี้ชุดของหนูก็คือเป็นสาวคาราโอเกะที่ทำงานตอนกลางคืนแล้วก็มีความแบบประมาทรองเท้าติดสินลิ้นเท้าเอามาทำเป็นมาทำติดโตชุดครั้งนี้เราได้มาจากจินตนาการของเราที่แม่พุ่มเขาร้องเพลงเกี่ยวกับพวกสาวคาราโอเกะที่ร้องเพลงเพื่อหาเงินในตอนกลางคืนเหมือนนั่งโชว์อย่างเงี้ยเหมือนมันคือชีวิตของเราอะจริงๆนี่เหรอเอามาเรื่อยๆอันไรล่ะไอ้หนอไอ้หนอแบ็คไพ่หนอเอาชุดกูตูไปอยู่บนเวทีนักร้องลูกทุ่งได้เอากระนางสิเอาสักชุดไหมคะฉันคงไม่ไหวต้องสุนทรีแล้วล่ะค่ะอย่างนี้นะคะฉันไม่ได้นึกถึงคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เลยก็เลยกลายเป็นว่าความรู้สึกสำหรับฉันคือฉันรู้สึกว่าเป็นนักร้องอาจจะตีมันไปอินเตอร์เนชั่นแนลไปนิดนึงคือฉันว่าคนนี้นี่ไม่ผ่านมันมีสัญลักษณ์อันเดียวที่ทำให้เรารู้สึกว่าดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองแต่ว่ามันไม่ช่วยอะไรเลยตอนแรกก็มองมาพยายามจะมองให้เป็นพี่พึ่งก็ยังมองว่าประหนึ่งว่าสุนารีชอบแต่งแบบนี้นี่คุณกำลังชมหรือด่าก็ผสมกันใจเย็นค่ะเราอย่าเพิ่งขุดหลุมฝังกันเองค่ะเราไปดูคนถัดไปก่อนค่ะเอาใจเย็นๆนะคะไปดูคนนี้กันค่ะคานาวอริเออร์ทำไมคนนี้ต้องปิดไฟคนไทยป่ะพระจันทร์จ้าเป็นพี่พึ่งขี่ยานอวกาศมาค่ะเหมือนรูปปั้นเลยอ่ะคอนเซ็ปต์ของเราคือแม่พึ่งพุ่มพวงในดวงจันทร์เวลาที่เรานึกถึงดวงจันทร์เงี้ยเราก็จะนึกถึงว่าคนที่เรารักจากเราไปแล้วก็จะอยู่บนดวงจันทร์คอยแอบมองเราอย่างเงี้ยนั่งได้ด้วยเอาเซเราก็เลยจัดดวงจันทร์มาเลยค่ะเอาใครจะเถียงว่าไม่พุ่มพวงไม่ดวงจันทร์ไม่ได้นะไม่ได้ใหญ่นะคะเพราะว่ามีทั้งพุ่มและมีทั้งพวงและมีทั้งดวงจันทร์เอากับนางสินี่คือมันยกคุณพุ่มพวงยกคุณพุ่มพวงมาทั้งหมดเลยใครมองบ้างว่าไม่เป็นพี่พึ่งไม่มีนะไม่มีเดี๋ยวก่อนไม่เอาไม่ฟังป้าอยากฟังพี่หายก่อนเพราะนางก๊อปมาแบบว่าก๊อปอย่างน่าเกลียดเอางี้ดีกว่าก๊อปเก็ตเองมีเนี่ยก๊อปเก็ตเองไม่เก็ตเองมิลเลอร์ก๊อปแม่งหมดเลยทั้งชื่อทั้งนามสกุลทั้งทุกอ๋อกูยอมอ่ะต้องบอกอย่างนี้อ่ะถ้าสมมติเป็นการร้องเพลงนะคะ
เหมือนคนเรียนเสียงเช่นสมมติร้องเสียงเหมือนพี่เสกแล้วเอาเพลงพี่เสกมาร้องเลยแล้วเสียงเหมือนเป๊ะแต่งตัวเหมือนเป๊ะอย่างนี้เลยอ๋อเข้าใจความหมายพี่คิมพอออกมาอย่างนี้ปั๊บอันนี้ก๊อปปี้แบบพี่จะให้ตกล่องยังเหลืออีกหนึ่งค่ะเราไปดูคนนี้กันค่ะแคนดี้ไซยาไนด์คอนเซ็ปต์ชุดในครั้งนี้คือโลกของผึ้งเป็นสตอรี่ของแม่ผึ้งค่ะที่แบบเป็นรูปประวัติเกี่ยวกับประวัติของแม่ผึ้งติดเต็มชุดเลยขอมีรูปทำเป็นตัวใส่รูปเอาไปตูดพึ่งช่วงแจ้งซึ่งแต่ละคนก็แต่งเป็นแบบแม่พึ่งบ้างแต่งเป็นลายเสือบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูฉีกสุดหนูแต่เป็นพึ่งเป็นโอ้พี่พึ่งในอนาคตไปแล้วค่ะมีเชฟบะด้วยป่ะแม่เสียดายจังลังมันอุ้ยชอบนางอ่ะฉันชอบ energy อันนี้ชอบนางอ่ะฉันชอบ energy อันนี้นี่คือสิ่งที่ฉันคิดว่าฉันอยากเห็นในรายการ Drag Race มันมีความซนมันมีความอะไรบางอย่างที่มันมีกบฏนิดนึงฉันชอบเขาซนเหมือนพี่พึ่งพี่พึ่งเป็นนักร้องที่ไม่อยู่นิ่งพี่พึ่งจะเป็นนักร้องที่จะถ้าภาษาบ้านเราอ่ะอย่าเรียกว่าแรดเรียกว่าซนดีกว่าเนาะแรดเป็นพวกเราด้วยนะขอยกมือไหว้ก่อนขอยกมือไหว้ก่อนค่ะสาธุพี่พึ่งขาทั้งดื้อทั้งซนด้วยความดื้อความซนของพี่พึ่งเขาเก็บมาเล่นมาถ่ายทอดให้เราได้ดูมาเอนเตอร์เทนให้เราได้ดูนี่คือตัวตนของพี่พึ่งก็เป็นแบบนี้เชื่อว่าถ้าพี่พึ่งมีชีวิตอยู่พี่พึ่งก็ต้องสนุกและทันสมัยและพี่พึ่งก็ต้องรำแบบนี้เอาตรงนี้เลยนะระหว่างเรา5คนใครที่พี่ดูแล้วรู้สึกวูบที่สุดลูกเหรอคะชาน่าค่ะคือแบบซุปเปอร์กอล์ฟเลยเกรดมิลเลอร์เกรดการทำโชว์ทำอะไรต่างๆบนโลกนี้ต้อง educate คนคุณไม่ educate คุณแค่ให้เห็นเฉยๆไม่ความแปลกใหม่สอบตกอาพี่ไฮค่ะประทับใจใครสุดตะมองเมนเนียงจากตอนนี้ประทับใจสุดเลยก็คือคนสุดท้ายคือแคนดี้ไซยาไนด์คนสุดท้ายตอนนี้ที่เล็งไว้ก็คือคนแรกคือเปิดหัวก็ปิดท้ายได้ดีแวนด้ากับใช่ค่ะแล้วที่ดูแล้ววูบที่สุดในสายตาเจ๊ที่สุดในสายตาก็คือน่าจะเป็นคนที่4คนที่4เนี่ยออกมายังไงก็ดูไม่เป็นพี่พึ่งมันไม่มีกลิ่นให้เจ๊เข้าไปเลยใช่ไหมมันไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นอายเลยว่างี้เลยดีกว่าโอเคแต่ส่วนเบอร์5ก็คือมีกลิ่นจัดเกินไปใช่อันนี้คือก๊อปปี้อันนี้ต้องบอกว่าก๊อปปี้แบบไม่ต้องคิดมากฟังดูแล้วมีดีกรีให้หนูเลยเห็นป่ะอาปันจ๋าปันว่าไงปันว่าเปิดแรงปิดเลิศเปิดแรงปิดเลิศเท่ากันเอามาถึงลุงคนที่วูบที่สุดสำหรับดิฉันคือเบอร์4ค่ะแองเจเล่เธอดูเป็นดาราฮอลลีวูดที่ตกอับและสิ่งที่เธอพยายามทำมันไม่ได้ทำให้ฉันนึกถึงคุณพุ่มพวงแต่ทำให้ฉันนึกถึงดาราที่เป็นในยุค40โอเคอ่ะกรรมการที่รักคะพอหอมปากหอมคอแล้วค่ะเอาลงคะแนนค่ะแล้วก็เซ็นข้างล่างด้วยนะคะว่าอยากให้ใครได้คะแนนเท่าไหร่ค่ะเป็นยังไงคะทุกคนหูสนุกมากเลยค่ะคุณแม่เหมือนจะไม่ได้ลิปซิงค์แน่นอนเลยอะค่ะเอาก็ไปแขกมาเยี่ยมเยียนเขาก็ไม่ต้องลิปซิงค์เขาก็เชิญกลับเชิญมาต้องเชิญกลับเชิญกลับเลยไม่ลิปซิงค์หรอกวันนี้ปังซะขนาดนี้มีตูดเป็นตูดเนาะพึ่งเนี่ยพึ่งน้อยเนี่ยตัวหนึ่งนี่อะรอดแน่นอนวันนี้ได้แน่แน่มาครั้งนี้ฉันไม่ยอมจ้ะแล้วสีมาเป็นยังไงสีมาวันนี้ก็แบบตามที่รู้สึกว่าเราแบบอินสปายมาจากคุณแม่เลยแล้วก็วันนี้ใส่รองเท้าสีแดงด้วยเพราะว่ารองเท้าคู่แรกของคุณแม่เป็นสีแดงมีเรื่องราวถูกต้องด้วยความที่รองเท้าวันนี้ที่ได้มาไม่มีสีแดงเลยดิฉันต้องจำใจเอารองเท้าไปพ่นสีแดงเพื่อให้ได้รองเท้าคู่นี้ซึ่งเป็นรองเท้าเหมือนกับเป็นรองเท้าคู่แรกและเป็นรองเท้าคู่โปรดของคุณแม่พึ่งแล้วกรรมการทุกคนไม่ตอนเหมือนไม่มีใครรู้แต่มีพี่หายรู้ใช่เพราะนางชอบสีแดงไงใช่ก็เลยใส่เสื้อสีแดงพี่บัณฑิตล่ะไปนะคะเป็นไงบ้างคะเป็นไงคะดาวเรืองแต่วันนี้วาวแฟกเตอร์คือรถนะจริงๆก็ไม่หวังแบบไม่วาวเอ้าก็แบบทำอะไรอ่ะหนูไม่ได้ดูอ่ะนี่ไงปล่อยชุดลงมาปึ้งแล้วก็กลายเป็นดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองร่วงลงมาอย่างเงี้ยเหรอเออรถอยู่นะมากคือแบบนี่คือกูว่ากูทำดีแต่กูก็ไม่แฮปปี้จริงๆนะกูรู้สึกว่าแบบอะไรวะเออคือภายใต้ของการที่ได้ยินคำวิจารณ์ที่ดีเรายังได้ยินคำวิจารณ์ของปันๆที่แบบยังไม่โอเคซึ่งเราก็หงุดหงิดแล้วก็แบบ
แฮปปี้กับสิ่งที่ทำไหมวันนี้คือไม่แฮปปี้แต่รู้สึกว่าถ้าเราทำก็คือสิ่งที่อยู่ในหัวอยู่แล้วว่าอันนี้คือมันเป็นความคิดเป็นความคิดที่อยากทำอันนี้มาตั้งแต่อันแรกเลยก็ชินกับมันแต่ว่าแต่บรรยากาศโดยรวมเราว่าทุกคนกังวลหมดแต่คนที่น่าจะชัดเจนสุดคือแองเจเล่แองเจเล่อะดูหน้าแบบดูน้อยนะดูน้อยมากเลยอะเป็นไงบ้างเธอเขาบอกว่าหนูเหมือนสุนารีอ้าวแต่สุนารีก็เป็นยุครุ่นๆเดียวกันกับแม่พึ่งอยู่นะก็ทำไงได้ก็ดูเนื้อตัวสิก็คนโคราชแต่มันก็น่าสงสารรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ดีเลยจริงๆเพราะว่ารีแอคไม่โอเคเขาตื่นเต้นแค่นั้นแต่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรที่แปลกใหม่ถ้าเกิดเทียบกับชื่อของคนอื่นเอาจริงไหมขนาดข้ากรรมการไม่ชอบแต่คนดูจะชอบก็ได้มันก็จะฟิลไหมไม่ต้องวอรี่เลยเพราะว่าตุกมาแล้วก็เลยรู้ก็ลองอยากตุกไหมล่ะเนี่ยตอนนี้มันดีไม่เกลียดร้องไห้แข่งกับเธออีกไม่จะร้องไห้ใหญ่กับเธอหรือเปล่าคุณพายใหญ่ไปเข้าคุณต้องจับเข้ามาหนึ่งเย็นเราอะยินดีต้อนรับกลับสู่รันเวย์นะคะสาวๆก่อนที่เราจะไปฟังผลกันนะคะว่าใครจะเป็นดาวเรืองแล้วใครจะเป็นดาวโรยเราไปฟังความคิดเห็นดีๆจากคณะกรรมการใจดีใจดีของเรากันก่อนดีกว่าขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่อยากให้พวกคุณมั่นใจคือพวกคุณเป็นคนที่เก่งมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในนั้นแต่จะสร้างสรรค์ในเรื่องอะไรก็เป็นอีกเรื่องซึ่งแต่ละคนก็ได้นำมันออกมาโชว์ในวันนี้นะคะคำตัดสินของพี่เนี่ยอยากให้เป็นแค่การติเพื่อก่อนนะคะไม่อยากให้หนูหมดกำลังใจหรือว่าเป๋เพราะว่าชีวิตคนเราบางทีเราไม่ได้ถูกยืนยันจากความเชื่อมั่นของคนอื่นคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะได้รับการยืนยันจากตัวเองเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยต้องขอบอกแล้วเป็นเกียรติกับไฮอภพรนครสวรรค์ได้มีโอกาสได้มาดูนางฟ้าทั้งหลายได้โชว์งานในวันนี้พวกคุณมีดีอยู่ในตัวอยู่แล้วถ้าวันนี้ใครไม่ได้ไปต่ออย่าได้เสียใจนะคะเพราะว่าวันนี้เราทำดีที่สุดถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในวันนี้อย่าเสียใจนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะอยากจะบอกกับทุกคนว่าการตีโจทย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุด DNA ของรายการ DNA ของคุณคืออะไรนั่นคือสิ่งที่คุณต้องจับตัวเองให้ได้อันนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดหลังจากนั้นสิ่งที่เป็นอินสปิเรชันของคุณนำสิ่งนั้นเข้ามาผนวกกันแล้วสร้างขึ้นมาให้แปลกใหม่และนำเสนอสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆที่มันแตกต่างตือจะไม่บอกว่าใครถูกใครผิดใครดีใครไม่ดีแล้วในวันนี้แต่สิ่งที่อยากจะบอกคุณก็คือว่าพวกคุณเป็นคนเก่งมากขอบคุณค่ะมาถึงโคโฮสสาวใจดีของเราจะใจดีหรือเปล่านะวันนี้อ้าวลุยค่ะปัญจัยนะเฮียเริ่มต้นก่อนมิวสิคอลเมื่อวานนะคะอีดอกเก่งมากเก่งมากกลับไปบ้านคือไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมครับพี่อาร์ตไม่เหนื่อยเลยคือเก่งอะไรขนาดนั้น That shit was on the next level I have no idea you guys were that amazing I can't even talk about it You guys were like so good at conveying the story You guys were fun You guys were living in the moment วันนี้กรรมการเนี่ยค่ะที่เลิศมากก็คือถกเถียงกันอย่างเมามันมากว่าใครชอบอะไรYes มันมีคำว่ารสนิยมและความชอบที่แตกต่างกันแล้วเราจะลองมาดูค่ะแต่ว่ามันมีคำเดียวคือขอให้ทุกคนสู้ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะน้องสาวเอาละค่ะสาวๆถึงเวลาสำคัญนะคะเราจะเริ่มจาก Vanda Darling From the words inspiration We don't want something copy We just want you to take it inspire from it and make it in your own perspective This time you serve as musicRight at the beginning, when you step closer and closer, you give us more and more. It's come down to the words, perfection. You hit it. มาถึงบัณฑิตกันบ้างสาวคนนี้สู้มาตลอดจริงๆเจ๊เชื่อว่าในใจลึกๆบัณฑิตไม่เคยท้อเลยนะคะมีล้มบ้างมีลุกบ้างมีกรี๊ดบ้างผสมกันไปแต่เธอเชื่อไหมว่าเส้นแฟชั่นของเธอมันชัดมากดราก คนนี้ไม่ได้แค่สวยแต่รูปแต่จูบหอมจริงๆพอพี่อาร์ตพูดว่าวันนี้มันสวยทั้งรูปแล้วมันหอมแล้วเรารู้สึกว่าแบบรู้สึกเราชนะแล้วสีมาลาเราเข้าใจตรงกันว่ากลิ่นอายของความเป็นสีมาลาอยู่เต็มไปหมดแต่ถ้าถามคณะกรรมการจริงๆลึกๆกรรมการทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า
เอ๊ะมันธรรมดาไปหรือเปล่าแองเจเล่คะแองเจเล่เชื่ออะไรบางอย่างไหมคะว่าบางทีความคิดของเราลึกเกินไปอาจจะทำให้คนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงบางทีชุดที่เราคิดว่ามันเป็นตัวเราที่สุดอาจจะหลงยุคก็ได้นะคะคณะวอริเออร์คะการกลับมาคราวนี้คณะได้ทำให้เราชื่นใจมากเมื่อวานกับการเพอร์ฟอร์มแต่พอมาถึงรันเวย์คำถามที่ดังที่สุดในวันนี้คือคณะเป็นก๊อปเกรด A พรีเมียมจากเกาหลีหรือเปล่าแคนดี้คะถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของมิวสิคัลเมื่อวานคณะกรรมการ3คนเห็นตรงกันในประเด็นหนึ่งว่าถ้าเราจะมีคนชนะหนึ่งคนแคนดี้คือคนชนะเมื่อวานนี้ค่ะจากบทบาทที่แคนดี้โผล่มาเพียงหนึ่งประโยคแล้วขโมยซีนไปเลยจนทุกคนจำได้หมดว่าชนีน้อยที่โหนเสาลงมาคนนั้นเป็นใครมันคือชัดมากว่าแคนดี้ของเรากลับมาจริงๆโอ้ยโดนชมแล้วขอบคุณค่ะอะไรเงี้ยแค่พี่อาชมหนูก็คือหนูก็รู้สึกว่าหนูทำลายกำแพงตัวเองได้แล้วอย่างเงี้ยพี่พอมาถึงวันนี้บนรันเวย์การตีความเป็นสิ่งสำคัญค่ะเอาละค่ะสาวๆและผู้ชนะบนรันเวย์ในสัปดาห์นี้ก็คือขอแสดงความยินดีกับแคนดี้สยามไนท์ค่ะและของรางวัลสำหรับผู้ชนะในสัปดาห์นี้นะคะจะรับกิฟต์วอเชอร์สำหรับช็อปรองเท้าจากแบรนด์ติชินินทากรุงเทพค่ะ Shoes for All มูลค่า 30,000 บาทค่ะโอ้ยชนะแล้วมาครั้งนี้ไม่ได้มาเล่นๆมาคุยค่ะมาถึงตรงนี้นะคะถ้าเจเจเรียกชื่อใครขอให้ก้าวขึ้นมาข้างหน้า19นะคะแองเจเล่อานังคานาวอริเออร์เจเจขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะหนูทั้ง2คนจะต้องลิปซิงค์ค่ะนั่นแปลว่าทั้ง3คนเซฟค่ะไปจอยกับเพื่อนๆด้านหลังได้เลยค่ะทำไมวะเราได้โอกาสแล้วเรายังทำพลาดอีกก็ยอมรับค่ะแล้วก็จะทำให้เต็มที่ในการลิปซิงค์ครั้งนี้ขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมครับค่ะเต้รู้สึกว่าแองเจเล่เหมาะสมที่จะไปต่อวันนี้อาจจะเป็นวันที่พลาดของแองเจเล่ซึ่งมันแค่ครั้งเดียวของเขาแต่ว่าเติ้ลพลาดมาหลายครั้งแล้วเติ้ลรู้สึกว่าถึงแม้ถ้าเติ้ลลิปซิงค์แล้วชนะเติ้ลก็ไม่ควรไปต่อเราแค่รู้สึกว่าแองเจเล่คือถึงแม้ว่ามันจะเล่นเกมถึงแม้ว่าแองเจเล่จะยัดเยียดบทที่น้อยนิดให้กับคนนู้นคนนี้แต่แองเจเล่ก็เป็นคนที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นมันน่าจะเป็นคนที่เหมาะสมมากกว่ามันสะเทือนใจเราทำไมเขาต้องเห็นเราเป็นเพื่อนในสนามรบทั้งที่เราพยายามการซีนเขาในละครเวทีคณะต้องสู้เท่านั้นค่ะหนูต้องสู้ค่ะลูกรายการก็คือหนูกลับเข้ามาแล้วได้โอกาสใช่ไหมลูกหนูจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะที่รักหนูนะหนูยังไงพอมายืนอยู่บนเวทีนี้หนูได้โอกาสใหม่หนูก็ต้องเอากลับมันมาให้ได้นะคะพี่รู้ว่าหนูรักเพื่อน but this is a competition okay น้องขานี่คือครั้งแรกที่พี่มาที่นี่เนาะพี่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ที่จะให้หนูสู้บนเวทีนี้ตอนนี้หนูเหมือนคนหลงป่าหนูจะตายในที่สุดถ้าหนูไม่พยายามที่จะหาทางออกแล้วหนูถอดใจหนูบอกหนูถอดใจให้เพื่อนไปต่อถ้าวันนี้หนูทำข้ามตรงนี้ไปได้หนูจะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้ทุกๆคนที่ดูรายการนี้รู้สึกว่าคนที่คิดว่าตัวเองไม่ใช่คนที่คิดว่าตัวเองไม่ข้ามจุดนั้นไปแต่ถ้าเมื่อตัวเองทำแล้วคุณจะเห็นความเป็นนักสู้ในตัวคุณพี่มาครั้งแรกอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายพี่อยากเห็นคำว่า warrior จริงๆขอบคุณครับพี่คิมสิ่งหนึ่งนะคะคณาที่พี่ยืนหยัดเสมอคือฆ่าได้ค่ะยามไม่ได้ทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีสิ่งที่ตัวเองฝันและมีสิ่งที่ตัวเองยึดถือตามหามันอยู่การสู้ในเกมกีฬาแพ้คือแพ้ชนะคือชนะค่ะแต่การถอดใจแล้วไม่สู้ต่างหากนั่นกลายเป็นเรื่องของคนที่พี่คิดว่ามันคือความขี้แพ้เพราะฉะนั้นคณาจะให้พี่ทำอย่างไรกับคณาคะจำไว้ว่าเพื่อนเมื่ออยู่ในสนามก็คือคู่แข่ง
พราะฉะนั้นถ้าทั้งสองคนพร้อม the time has come สู้เถอะคือสู้มาเหอะมาเหอะ for both of you to lip sync มึงทำเต็มที่นะกูก็จะทำเต็มที่เหมือนกัน for your life and don't fuck it up musicถ้าสมมติว่าฉันตกรอบเนี่ยอย่างน้อยฉันก็ได้ภูมิใจที่โมเมนต์เนี้ยมันคือโมเมนต์อันทรงเกียรติอะที่ได้ร่วมรบกับแองเจเล่ดนตรีนั่นคือชีวิตจังหวะคอยลิ้นชีวิตเราแฮปปี้มากในโมเมนต์นั้นคือมันอยู่ในปากเหวแต่มันเป็นปากเหวที่มีความสุขมากๆที่ได้อยู่กับเพื่อนโอ้ตอนนี้ลิปซิงค์คือมันมาก Oh my god I think that is the best lip sync that I've seen in this season รู้สึกแฮปปี้มากๆจริงๆที่ได้ลิปซิงค์กับคาน่ารู้สึกเป็นเกียรติถึงเราจะแพ้เราก็ไม่เสียใจพอลิปซิงค์เสร็จอะรู้เลยว่าแองเจเล่ต้องชนะทั้งชุดที่นางทวิสต์มุกที่นางเล่นนำชนะแน่พี่จะบอกว่าเธอทำให้พี่เห็นอะไรบางอย่างซึ่งมันแบบว่ามันทัชมากคือเมื่อกี้นี้แหละคือสิ่งที่เราหาอยู่แล้วสำหรับพี่ขอบอกเลยว่าพอมันทัชไม่ใช่แค่พี่ที่ชนะเป็นโฮสต์และปันที่เป็นโคโฮสต์เธอทั้งสองคนอยู่ต่อค่ะตอนที่ประกาศว่าสองคนได้อยู่ต่อนั้นคือแบบร้องไห้ปล่อยโฮแล้ววิ่งไปกอดเลยแบบเฮ้ยดีใจกับเพื่อนน่ะอีดอคือดีใจแบบดีใจมากอ่ะคือคนนึงเป็นเพื่อนคนนึงเป็นน้องคือแบบวิ่งเข้าไปกอดเลยแบบดีใจคือแบบคนดีใจอ่ะ Both of them deserve to stayI feel very happy. I feel yes. เราคือเพื่อนกันเราคือคู่แข่งกันแต่เรายังอยู่ด้วยกันและรักกันได้โดยที่แบบผลยังไงก็ช่างมันโอเคค่ะสาวๆขอบคุณในการแสดงความรักนะคะที่ทำให้เราเห็นว่ามันสำคัญมากมิตรภาพที่มีอยู่เก็บรักษามันไว้ให้ดีๆเพราะว่าแน่นอนค่ะถ้าพวกเราไม่รักตัวพวกเราเองแล้วเราจะแบ่งปันความรักของพวกเราให้กับคนอื่นได้อย่างไรเอ้าดนตรีค่ะ